ำหรับการใช้กระท่อมสำหรับคนไทยเรานี่ทั่วไปก็จะใช้การเคี้ยวเพราะสารไมตราจินินเนี่ยมันอยู่ที่ใบจะมาออกฤทธิ์ทดแทนแอมเฟตามีนในเชิงที่ร่างกายติดยานอกจากนี้ฤทธิ์ที่ทำให้นอนหลับสบายและลดการเจ็บป่วยสามารถเอามาทดแทนสารมอร์ฟีนลดความตึงเครียดและลดการเจ็บป่วยในปริมาณที่มากก็จะใช้บำบัดคนที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีการเจ็บปวดของกระดูกและกล้ามเนื้อสมควรที่เราจะนำสารไมตราจินินมาสกัดและเพื่อมาเป็นยาในการบำบัดคนติดยาเสพติดเพราะระบบการผลิตยาทางด้านเภสัชกรรมของประเทศไทยเราก้าวหน้ามากนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเราทดลองใช้และทำได้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากมายเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันนะฮะรณรงค์กันเพื่อให้ปลดกระท่อมออกจากสารเสพติดประเภทที่5เพื่อประโยชน์ทั้งด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านสังคมและเศรษฐกิจด้วยครับพูดถึงประโยชน์ของกระท่อมนะคะในแง่ที่ว่าเดิมมันอยู่ในพรบยาเสพติดพอเมื่อปลดออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นว่ากระท่อมเนี่ยในการศึกษาของต่างประเทศอะค่ะมันมีงานวิจัยค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีสารในลักษณะของอัลคาลอยด์หลายตัวที่ช่วยในการระงับปวดเพราะในสภาพปกติของการใช้งานกระท่อมแบบใบสดของชุมชนทางภาคใต้เนี่ยก็คือมีการเคี้ยวแล้วก็ใช้เพื่อการทำงานได้หนักหรือนานมากขึ้นคล้ายๆกับยาชูกำลังอะค่ะแต่ว่าที่เราพบแล้วว่ามันจะสามารถมีผลดีหรือว่าผลเสียอื่นๆจากการใช้หรือแปรรูปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเรายืนยันว่ามันควรจะต้องกลับไปที่ผลของการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ว่ามันสามารถที่จะมีผลประโยชน์หรือผลเสียอะไรต่อการใช้ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนด้วยมากกว่าค่ะแต่ว่าในสำหรับประเทศไทยเนี่ยโจทย์ที่เราเผชิญอยู่ก็คือเดิมเมื่อจะไม่มีการอนุญาตให้ทำการวิจัยมันก็ทำการวิจัยไม่ได้เพราะฉะนั้นผลในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะก็ไม่ปรากฏเด่นชัดดังนั้นการที่เปิดโอกาสให้สามารถศึกษาทางการแพทย์ได้ผ่านการออกจากกฎหมายเนี่ยนะคะก็ช่วยให้นักวิจัยหรือว่านักเทคนิคทางการแพทย์เนี่ยสามารถวิจัยได้มากขึ้นก็จะเป็นผลดีนะคะในการที่จะเชื้อเชิญให้นักวิจัยเนี่ยพวกเนี้ยเข้ามาเพราะว่ามันมีงานวิจัยหลายชิ้นค่ะที่เป็นนักวิจัยชาวไทยทำงานร่วมกับต่างประเทศในส่วนขณะเดียวกันเนี่ยเรามองในแง่ของผลประโยชน์ของคนที่เป็นคนทั่วไปอะค่ะมันก็จะได้ประโยชน์ในแง่อนาคตว่าถ้าเกิดสารที่มันอยู่ในกระท่อมเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคอื่นได้จริงมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถผลิตยาในการที่รักษาของประเทศเราได้มากขึ้นแล้วก็มีราคาถูกมากขึ้นเป็นประโยชน์คนทั่วไปมากขึ้น